สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นกระบวนการยุติธรรมของไทยอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาหรือที่เรียกว่าวิกฤตความยุติธรรมอย่างรุนแรงที่สุดนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นสังคมไทยโหยหาเรียกร้องและต้องการความชอบธรรมหรือว่าความยุติธรรมอย่างยิ่งนะครับเพื่อหวังที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ไขวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับกระบวนการยุติธรรมไทยกลับสร้างความผิดหวังและดูเหมือนจะเป็นการซ้ำเติมวิกฤตให้เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับกรณีของภัยดาวดินเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่เลือกปฏิบัติหรือว่ามีเจตนาที่จะเอาผิดมากกว่าที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมนะครับกรณีครูแพะที่ติดคุกฟรีเป็นเวลาปีกว่าก็เช่นกันนะครับตัวอย่างของความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของตุลาการพิวัตรและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแสวงหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับสังคมไทยจะอยู่กับความอยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมต่อไปได้อีกนานแค่ไหนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมควรจะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่นะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ต้นฐานแห่งกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความเป็นธรรมและยุติธรรมอย่างแท้จริงมาฟังคำอธิบายเรื่องนี้กับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับอาจารย์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับขอบพระคุณนะอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติร่วมรายการอาจารย์ครับยินดีครับครับอาจารย์ฮะในขณะที่สังคมไทยตอนนี้ก็จะเรียกว่ามีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถที่จะอำนวยความเป็นธรรมหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับสังคมได้กับพวกเขาได้นะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างไรไหมครับผมคิดว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะฮะอันนี้ควรเป็นความห่วงใยร่วมกันนะฮะของนักกฎหมายใครเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพอะไรทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความหรือเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นที่เรียกว่าหนักมากนะฮะเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากๆที่เกิดในสังคมไทยเรานะครับนั้นถ้าหากว่าเราจะให้นอกเหนือไปจากการที่เราจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ช่วยอะไรได้นะครับมันคงจะต้องช่วยกันคิดนะฮะมันก็แน่นอนควรจะต้องเริ่มต้นจากในวงการนักกฎหมายเองนักวิชาชีพนักกฎหมายที่นั่นคือการต้องมีการทบทวนนะเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องพิจารณากันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากทีเดียวอย่างเต็มที่กลับไปแล้วนะครับนี่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราคิดจะปฏิรูปเนี่ยระบบกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอีกระบบศาลระบบศาลของเราเองเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันควรอยู่ที่ตรงไหนใช่ครับว่าอะไรนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะรู้เข้าใจกันดีนะเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยก็ว่าอำนาจที่ประทายเนี่ยเป็นของประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ยืนยันเช่นนั้นและที่สำคัญก็คือว่าอำนาจที่ประชาธิปไตยมันมีสามอำนาจอำนาจหนึ่งที่เรียกอำนาจสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าอำนาจอีกสองอำนาจก็คืออำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจตุลาการครับส่วนอีกสองอำนาจนั่นคืออำนาจที่ดีเป็นอย่างแรกอำนาจบริหารนะครับนี้สำหรับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันคงอยู่ตรงที่ว่าประชาชนก็ต้องมีการต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยนะในทุกๆเรื่องแต่ของเราเองเนี่ยนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดู
ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมมันเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475นะครับครับเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เรามีสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นมาเรามีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีอะไรต่างรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนานาอารยประเทศเขาแต่สิ่งที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยคืออำนาจตุลาการกล่าวโดยสรุปสั้นๆเลยคืออำนาจตุลาการของไทยเนี่ยไม่เคยมีกระบวนการที่ถือว่าประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมเลยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานอัยการและกระบวนการพิจารณาของศาลเองไม่มีส่วนใดเลยนะครับที่เราอาจจะเรียกได้ว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจนี้ความยุติธรรมที่เราได้รับเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปถามใครผู้รู้ทางกฎหมายหรือไปถามผู้พิพากษาเองเลยเนี่ยเราก็จะได้รับคำตอบว่าสิ่งที่ท่านตัดสินมาแล้วแหละคือความยุติธรรมคือถือว่าเป็นความยุติธรรมตามกฎหมายกฎหมายเขียนไว้ว่ายังไงท่านก็ตัดสินมาอย่างนั้นนี่เราจะได้ยินอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นท่านจะชอบหรือไม่ชอบคุณจะเห็นมันไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะศาลเป็นผู้ถือว่าเป็นที่มาของความยุติธรรมนะและกฎหมายเนี่ยก็คือเครื่องมือในการที่จะทำให้ศาลเนี่ยตัดสินคดีออกมาได้ในเมื่อศาลท่านใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการตัดสินคดีและกฎหมายนี้เป็นที่ยอมรับเพราะเหตุว่าเป็นกฎหมายที่ได้รับการอะไรจัดทำและพิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายโดยทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเพราะนั้นท่านตัดสินคดีก็ตัดสินคดีไปตามกฎหมายที่อำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติช่วยกันทำกฎหมายนั้นออกมานะฮะส่วนที่ว่าการตัดสินคดีตามกฎหมายต้องมีการตีความกฎหมายเนี่ยการตีความกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะตัวหนังสือของกฎหมายเท่านั้นมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ว่าผู้พิพากษาแต่ละท่านซึ่งก็เป็นปุถุชนเหมือนกันเนี่ยท่านมีความคิดอะไรของท่านหรือเปล่ามีความรู้สึกอะไรหรือไม่ในคดีนั้นท่านสามารถที่ทำตัวกลางอย่างที่ยังแท้เลยเนี่ยไม่เอ็นเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งเลยเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองอยู่ข้างนั้นอยู่ข้างนี้เนี่ยทุกคนทำตัวอย่างนั้นได้หรือไม่ซึ่งผมเชื่อเลยปุ๊บคำตอบคือว่าไม่มีทางที่เป็นไปได้นะทำไมถึงไม่มีทางที่เป็นไปได้ก็เพราะเห็นว่าท่านเองมีอิสระเต็มที่เต็มร้อยนะในการที่ตัดสินคดีใดคดีหนึ่งออกมานะนี่ผมพูดหมายรวมทั้งอัยการและตำรวจด้วยที่จะตัดสินใจสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีใครอย่างไรเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านล้วนๆไม่ได้กระบวนการอะไรเลยที่ต้องไปรับฟังเสียงของประชาชนที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นที่การอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะของการสร้างความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมมันดีของประชาชนใช่ครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยข้อแหกว่าถ้าในสังคมใดที่มีความยุติธรรมนะมันก็แน่นอนมันก็ต้องเกิดกาลยุคแน่นอนตามมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนนะครับเพราะนั้นสำหรับในประเทศที่เขามองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ว่าอำนาจตุลาการก็เป็นอำนาจของประชาชนเพราะนั้นการใช้อำนาจอันนี้เนี่ยมันจะไปให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยเขาจะรู้สึกนึกคิดในเรื่องนั้นยังไงเดี๋ยวดูอ้างบอกว่านี่คือความยุติธรรมตามกฎหมายเพราะกฎหมายเขียนมาอย่างนี้แล้วฉันอ่านอย่างนี้ฉันแปลฉันอย่างเงี้ยพอมันออกมาเป็นกฎหมายแล้วมันก็ต้องยุติธรรมส่วนใครเห็นไม่ยุติธรรมยังไงก็ช่วยอะไรไม่ได้อาจารย์ครับซึ่งส่วนที่มาของการที่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของศาลเนี่ยมันมาจากหลักคิดอะไรฮะจากดั้งเดิมของการกำหนดกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอ่ะมาจากหลักคิดอะไรครับก็หลักคิดก็คือดั้งเดิมเลยก่อนเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับ อำนาจสูงสุดคืออยู่ที่พระมหากษัตริย์ นะฮะเพราะนั้นอำนาจตุลาการของไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นแล้วคือว่า
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารเท่านั้นให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแต่อำนาจตุลาการนี้ท่านยังคงรักษาธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท่านตั้งแต่เคยมีมาแต่ก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเป็นตุลาการสมัยนั้นของท่านอยู่คือมีอำนาจมีความเป็นอิสระมีหน้าที่เป็นอิสระจริงๆแล้วก็เป็นการใช้อำนาจในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์อันนี้เราจะได้ยินมาโดยตลอดนะอาจารย์ครับของการที่ให้กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะทางศาลเนี่ยหรือผู้พิพากษาหรือทางศาลมีความอิสระอย่างเต็มที่ในการพิจารณาคดีเนี่ยอันนี้มันจะอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงไหมครับแน่นอนฮะไอ้ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะนั้นผู้พิพากษาก็จะตั้งอยู่ในความเป็นกลางและใช้อำนาจโดยเที่ยงธรรมในการตัดสินที่ในการที่นายตัดสินคดีไม่ได้นะไอ้การเป็นกลางในที่ต้องหมายความว่าจากการแทรกแซงจากอำนาจใดๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจแผนของฝ่ายนิติบัญญัติหรืออำนาจอื่นคือจะอิสระในเมื่อท่านใช้อำนาจในฐานะที่เป็นตุลาการเป็นการใช้อำนาจตุลาการและเฉพาะในการพิจารณาคดีเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้การมีอิสระนั้นไม่ว่าอิสระจนกระทั่งไม่คำนึงถึงอะไรเลยทั้งสิ้นแน่นอนส่วนใหญ่ท่านก็ต้องบอกว่าเอาก็ท่านกฎหมายแล้วไงท่านก็ตัดสินตามกฎหมายไงท่านเป็นอิสระในแง่ที่ว่าท่านไม่มีอะไรไม่มีอคติสี่ไม่มีความโลภหลงความกลัวถ้าหากว่าท่านตัดจากนี้ก็ถือว่าท่านตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรมในการที่จะตัดสินคดีแต่ในความเป็นจริงของมนุษย์เรามันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับทุกคนมันมีโลภมีโกรธมีหลงทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จึงจำเป็นต้องมีกลไกในการที่ควบคุมให้ท่านตั้งตนเป็นกลางและพิจารณาตัดสินปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงนะกลไกที่ว่าเนี่ยมันคือมีได้ตั้งแต่ว่าอย่างเช่นในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยที่เขาเกิดระบบผู้ตรวจการขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าผู้ตรวจการจริงจุดเริ่มต้นก็คือตั้งออมบัสแมนซึ่งเอามาแปลเป็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาตั้งออมบัสแมนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ให้ไปคอยตรวจสอบควบคุมให้ผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยนะฮะตั้งตนอยู่ในอะไรอยู่ในศีลธรรมอันดีของตัวเองนะคือจะต้องไม่วอกแวกนะจะต้องไม่เห็นแก่อามิสินจ้างจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ความกลัวไม่ว่าใครขอมายังไงไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ครับฟ้ามาจากไหนนะก็ไม่สนใจเลยทั้งสิ้นนะองค์กรเนี่ยกลไกตัวนี้เขาสร้างขึ้นมาแล้วต่อมาก็ขยายมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งไปตรวจสอบอะไรเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดทั้งหมดแต่จุดเริ่มต้นจริงของออมบัสแมนหรือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเกิดมาจากตรงนี้เขามีกลไกนี้ขึ้นมาในประเทศสแกนดิเนเวียเพื่อเป็นกลุ่มผู้พิพากษาแต่เหตุใดเขาถึงจะต้องมีกลไกนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ของเขาแต่ของเราเองเนี่ยที่เกิดออมบัสแมนหรือผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยเกิดมาเมื่อรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งผมเป็นสสร.ร่วมร่างด้วยนะฮะเราให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจดูแลเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็จำกัดไม่ให้มีอำนาจตรวจสอบดังเด็ดขาดนะแค่ไปตรวจสอบเสร็จเจออะไรก็รายงานอีกทีแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นกลไกตัวนึงนะฮะส่วนของเราเองเนี่ยมันอาจจะมีการปรับปรุงตรงนี้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยให้มีองค์กรพิเศษองค์กรหนึ่งเลยสำหรับตรวจสอบนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตำรวจอัยการผู้พิพากษาราชทัณฑ์อะไรตรวจสอบให้หมดนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นกลไกที่เรียกว่ามันเตรียมจากระบบประชาธิปไตยโดยแท้เลยก็คือมาจากประชาธิปไตยโดยตรงก็คือให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสามารถเข้าชื่อกันขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งได้อันนี้เป็นวิธีควบคุมประการที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าท่านดำรงตนอยู่ในศีลในสัตว์ของท่านจริงๆในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการนะครับส่วนประเด็นที่สามเนี่ย
าจจะเป็นการที่มาปฏิรูปไอ้ระบบระบบการอำนวยความยุติธรรมนี้เลยโดยเพราะนี่คือการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีของศาลพูดกันง่ายๆทุกท่านก็คือเพื่อที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นตามหลักประชาธิปไตยนะโดยว่าเราโฟกัสที่กระบวนพิจารณาคดีของศาลก็คืออย่างในประเทศตะวันตกเมื่อกี้ผมพูดกลางไว้แล้วคุณจอมแทรกขึ้นมาพอดีก็คือว่าอย่างเช่นของอเมริกาเขามีระบบลูกขุนระบบลูกขุนก็คือการให้ประชาชนเนี่ยคนโดยทั่วไปเนี่ยนะไม่จำกัดว่าเป็นใครนะแต่ขอให้อย่างน้อยก็มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้เข้ามามีสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นลูกขุนลูกขุนก็คือมีหน้าที่ในการพิจารณาเพราะข้อเท็จจริงของคดีว่าการกระทำอย่างนี้ที่การนำสิทธิ์ให้ลูกขุนต่อหน้าลูกขุนเนี่ยและผู้พิพากษาเนี่ยลูกขุนทั้งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีจำนวน12 คนลูกขุนฟังจากการนำสืบพยานแล้วเนี่ยเห็นว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ลูกขุนจะเป็นผู้ตัดสินถ้าลูกขุนตัดสินบอกไม่ผิดก็ปล่อยเลยผู้พิพากษาไม่ต้องหน้าที่ผู้พิพากษามีหน้าที่ควบคุมกติกาว่าให้มีการสืบพยานไหนให้เป็นไปตามระบบกล่าวหาที่เคร่งครัดที่สุดนะเพื่อให้ได้ความจริงออกมาอันนี้เป็นการพิจารณาในระบบกล่าวหานะฮะทีนี้เมื่อถ้าหากว่าลูกศูนย์เนี่ยพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะต้องเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นว่าจำเลยความผิดอันนี้ก็ผู้พิพากษาก็จะรับลูกต่อไปในการเอาไปปรับบทว่าจะลงโทษด้วยมาตราอะไรบทบัญญัติมาตราอะไรและโทษที่กำหนดนั้นเป็นโทษอะไรเท่าไหร่ครับจำคุกกี่ปีปรับเท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาแต่ต่อมาเนี่ยนะหลังจากที่ประเทศในภาคพื้นยุโรปบางประเทศโดยเฉพาะยิ่งคือฝรั่งเศสหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสก็เห็นว่าระบบการยุติธรรมของตัวเองมีปัญหามากซึ่งอาจจะมีปัญหาคล้ายคลึงกับปัญหาที่เกิดอยู่ในเมืองไทยเราขณะนี้ก็ได้หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสก็เลยพิจารณาเห็นว่าระบบลูกขุนเนี่ยของอังกฤษเนี่ยไม่ทำให้กระบวนการยุติธรรมสามารถอำนวยความยุติธรรมซึ่งเป็นความยุติธรรมตามความจริงเป็นความยุติธรรมตามความรู้สึกและความเข้าใจของประชาชนหรือทั่วไปซึ่งเขาเป็นเจ้าของอำนาจหรือใจนะก็เลยนำระบบลูกขุนเข้าไปใช้แต่เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรฝรั่งเศสจึงมียกเลิกระบบลูกขุนไปแต่ที่ยังไงก็ตามแต่ต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่ว่านำระบบลูกขุนนี่ไปใช้ในลักษณะเป็นระบบผสมคือแทนที่ให้เป็นลูกขุนนะฮะจำนวนหนึ่งที่ว่าคือไม่เกิน12 คนมาพิจารณาพยานหลักฐานและฟังข้อที่จริงว่าจำเลยผิดหรือไม่ผิดเนี่ยแค่นั้นก็ให้ไปทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้พิพากษาด้วยคนหนึ่งหรือให้มีทั้งผู้พิพากษาอาชีพผู้ภาษาอาชีพนี่หมายความถึงผู้ที่ร่ำเรียนกฎหมายมาจบนิติศาสตร์ได้เกติบัณฑิตเหมือนของเราเนี่ยนะฮะสอบเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาได้แล้วก็ประกอบอาชีพเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษามาตลอดชีวิตอันนี้เราเรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นตัวแทนของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็จะมาจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนะซึ่งอยู่ภายในเขตศาลนั้นวิธีการคัดเลือกเขาก็เอารายชื่อเนี่ยมันจะผู้ที่มีชื่อผู้ที่มีชื่อออกผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเอามาจากบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้วเขามีวิธีการคัดเลือกนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าจำนวนผู้พิพากษาที่ว่าเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาจากคนสามัญเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเลจัดเล LAY จัดเนี่ยนะครับครับเอามาร่วมกับผู้พิพากษาอาชีพตามจำนวนซึ่งกฎหมายกำหนดนะครับซึ่งในกรณีของระบบอันนี้ที่มีการนำมาใช้ล่าสุดเนี่ยก็เป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย
ญี่ปุ่นเคยมีการนำลูกระบบลูกขุนมาใช้ตามแบบอย่างของอเมริกาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกยกเลิกไปก็เลยคิดค้นระบบผสมที่ว่านี้ขึ้นมาระบบผสมนี่ก็คือให้ในองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยซึ่งเป็นคดีอุกชะกันคดีอุกชะกันคดีที่มีโทษหนักเช่นคดีฆ่าคนตายคดีปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์คดีอะไรที่มีโทษมันสูงๆนะฮะรวมทั้งคดียาเสพติดที่โทษก็ยังมีผู้พิพากษาอาชีพ3คนแล้วก็ให้เลือกมาจากเนี่ยคนสามัญเนี่ยที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง6คนอันนั้น6คนนี่ก็จะเป็น majority ผู้พิพากษาอาชีพนี่จะมาอ้างว่าฉันเรียนกฎหมายมาอย่างนี้ฉันรู้กฎหมายดีแกนี่มาอ้างอย่างนั้นไม่ได้การพิจารณาไม่ได้พิจารณาอยู่เฉพาะตัวบทกฎหมายตัวหนังสือเท่านั้นความหมายของตัวหนังสือมันดิ้นได้การพิจารณาของผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะพิจารณาจากความรู้สึกที่ว่าถ้าจะตัดสินไปอย่างนี้ตัดสินว่าจะไม่ผิดเนี่ยยุติธรรมไหมยุติธรรมหรือไม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นจิตสำนึกของคนเรานะไอ้พวกเขาเรียกเป็นมนุษย์ทำสำนึกไงครับเรารู้อะไรมันถูกหรืออะไรมันผิดอ่ะนะเพราะในการที่ไปตัดสินคดีออกมาในลักษณะนี้มันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศในบ้านในเมืองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นยากครับต้องการจะปฏิรูปให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแท้จริงผมคิดว่าปฏิรูปตรงนี้เป็นหัวใจของเรื่องหัวใจของปัญหาต่อประเทศไทยเราโดยใช่ครับอาจารย์ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าสังเกตว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกพูดถึงค่อนข้างจะน้อยมากในรัฐบาลนี้ฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิรูปของกระบวนการศาลด้วยแล้วเนี่ยเกือบจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปพนักงานสอบสวนอะไรต่างๆที่มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นต้นน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นปลายน้ำของปัญหากระบวนการยุติธรรมถ้างั้นทำอย่างไรถึงจะปฏิรูปอย่างที่อาจารย์คิดได้ฮะตำรวจอัยการเลยเนี่ยนะฮะแต่ปลายน้ำเนี่ยอันนั้นเป็นตัวที่สำคัญเนี่ยมันจะออกมาเป็นความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอยู่ตรงปลายน้ำแต่ปฏิรูปกันจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ควรเริ่มหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันแล้วต้องเอาขึ้นมาว่ากันจริงๆในครั้งสักทีหนึ่งผมเองตอนเป็นสอรอก็ปี2540เนี่ยผมเสนอนะครับไอ้ระบบเนี้ยระบบเลจัสเนี่ยระบบผู้พิพากษาสามัญทำนองเดียวกับที่ของที่ญี่ปุ่นครับเขานำมาใช้แล้วตั้งแต่ปี2009ก็คือ2552ที่ผ่านมาแต่กฎหมายเขาออกตั้งแต่ปี2004 2547กฎหมายออกมาเขาใช้เวลาเตรียมการเนี่ยเพื่อที่ให้ระบบเนี่ยมันเวิร์กเนี่ยมันทำงานได้5ปีเต็มๆเพราะเขาจะต้องก่อตั้งระบบอะไรผู้ช่วยเลจัสเนี่ยในทางกฎหมายนะจะต้องมีกลไกต่างๆหลายๆอย่างเขาใช้เวลา5ปีแล้วเขาจึงเริ่มต้นเมื่อปี2009การพิจารณาครั้งแรกก็เป็นการพิจารณาถึงฆาตกรรมและคดีที่จะให้เลจัสเข้ามามีส่วนร่วมที่ไหนด้วยเนี่ยซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกไซบันนะไซบันอินนี่คือการผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนสถาบันไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังใช้อยู่แน่นอนมันก็ต้องมีข้อบกพร่องมีปัญหาอะไรบ้างแต่เขาก็โยกทิ้งเขาพยายามแก้ไขปรับปรุงก็คือมีการกระบวนการปฏิรูปมันต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เราไปเจออะไรนี่ดีฟ้าก็จะโยนทิ้งไปเลยนะครับผมเสนอว่าผมอยากจะขอเสนอตรงนี้เลยว่าเชิญครับถ้าท่านคิดจะปฏิรูปอะไรอย่างจริงจังบ้านเมืองจริงจังท่านต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและโดยเฉพาะต้องปฏิรูประบบศาลยุติธรรมส่วนศาลในเมืองเนี่ยมีประเด็นปัญหายังไงเนี่ยก็ควรต้องพิจารณาเป็นคราวเดียวกันเลยว่าควรปฏิรูปทั้งหมดเลยอย่างไรหรือไม่ควรเอาโมเดลนะฮะเป็นโมเดลต้นแบบนะฮะเป็นต้นแบบในการที่เอามาพิจารณาในการจัดทำโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบ้านเรา
ครับอันนี้มันมีการถามอย่างจริงจังแล้วอย่างที่คุณจอมเข้าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยเห็นมีใครพูดไม่เห็นใครหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะผมเรียนนี้ก็แล้วกันว่าคือของเมืองไทยเรามันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าเราเรียกว่าเป็นยึดเป็นเชื่อที่ยึดถือตามกันมาระบบสารยุติธรรมของเราเนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วครับครับตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่สมัยกรมหลวงราชบุรีมีเหล็กนิดตามสารยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมตามแบบอย่างของประเทศตะวันตกต้นมาแล้วก็โดยเฉพาะนี่คือก่อตั้งตามแบบอย่างของศาลอังกฤษเป็นต้นมาถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้อังกฤษแท้ลูกส่งคือเอาของอังกฤษมาโครงสร้างแต่หัวใจของมันจริงๆไม่เอามาด้วยเขาเอาแต่ตัวโครงมาไอ้ตัวที่เป็นหัวใจจริงเอามาคืออะไรครับลูกขุนอาจารย์ฮะอย่างการที่จะใช้แบบลูกขุนที่ว่าเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าระบบราชการระบบรัฐไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นต่อความบริสุทธิ์หรือความยุติธรรมที่อำนวยการโดยประชาชนน่ะจะมองว่าประชาชนยังคงไม่เข้าใจประชาชนอาจจะไม่ลึกซึ้งถึงเรื่องของความยุติธรรมที่แท้จริงประชาชนอาจจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่มีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลและพอมาเป็นระบบลูกขุนปั๊บเนี่ยการอำนวยความยุติธรรมมันก็อาจจะไม่สามารถสร้างความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงนี่คือความคิดอยู่เหมือนกันในกระบวนการของนักกฎหมายไทยหรือผู้พิพากษาไทยฮะอาจารย์ครับอันนี้เป็นความคิดซึ่งฝังรากลึกมานานแล้วครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก็จะอ้างว่าแล้วคนธรรมดาทั่วไปจะไปรู้กฎหมายเหมือนกับผู้พิพากษาเนี่ยซึ่งเรียนกฎหมายมาทั้งชีวิตและทำงานกฎหมายมาทั้งชีวิตตัดสินคดีทั้งชีวิตเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วจะเข้ามาร่วมกันพิจารณาพิพากษาคดีได้ไงใช่ครับซึ่งคำตอบก็ง่ายๆก็ของต่างประเทศเขาทำไมเขามีได้แล้วคนที่เขาเอามันเป็นลูกขุนในแต่ละคดีเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าไงเขาก็หยิบขึ้นมาจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั่นเองการศึกษาไงไม่มีความสำคัญนั่นเพราะว่าไอ้การพิจารณาว่าเราฟังจากพยานหลักฐานเนี่ยที่มาเบิกความในศาลเนี่ยก็คนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยเนี่ยเขาทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่มันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้เลยนี่ครับประสบการณ์โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าความรู้นะครับอันนี้คือประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือว่าความรู้สึกที่มันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมที่จะลงโทษคนเนี้ยโดยข้อกล่าวหาอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ผมพูดเนี่ยคุณจอมคงพอจะนึกออกว่ามีข้อกล่าวหาประเภทไหนบ้างที่ในความรู้สึกคนโดยทั่วไปเรียกได้ทั้งโลกนี่เลยเขาคิดว่ามันน่าจะผิดหรือซ้ำไปเนี่ยแต่ทำไมยังลงโทษไม่ได้อีกอ่ะแต่อำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันอาศัยความรู้สึกได้เหรออาจารย์อ่ะก็ความรู้สึกที่รู้สึกว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดไงอ๋อครับมันไม่ใช่คุณเอากฎหมายมานั่งอ่านตามตัวหนังสือแล้วคุณบอกได้ไงว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกอ่ะใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าการกระทำเนี่ยชัดเจนมากๆว่าอย่างไรโดยมโนธรรมสำนึกหรือโดยหลักศีลธรรมที่เรายึดถือกันอยู่มันผิดอะไรอย่างนั้นมันปัญหาอะไรดิแต่บางเรื่องบางปัญหานี่มันคาบเกี่ยวไงว่าอันนี้มันควรจะถือว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะแต่ก็เป็นผู้แพทย์สายมืออาชีพเนี่ยต้องมีสนใจทั้งสิ้นก็บอกว่ากฎหมายมันบอกผิดแกก็ผิดเพราะมันเคยมีคดีไงฮะว่าคนที่เป็นคนจรจัดอยู่ที่ท้องสนามหลวงอยู่ริมคลองลอยไปเอาขนุนเนี่ยเพราะแกไม่มีอะไรจะกินขนุนที่ขึ้นคลองลอยเอาให้ลูกกินแล้วถูกจับนะก็ทั้งตำรวจทั้งอัยการก็ว่าไปตามเนื้อผ้าไงฮะแล้วอันนี้ล้วงลักทรัพย์อ่ะลักทรัพย์เป็นของหลวงด้วยใช่ครับมันโทษหนักด้วยก็ดำเนินคดีกันไปฟ้องศาลชั้นต้นก็ลงโทษศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษด้วยทั้งนี้สุดมีสื่อเอาเรื่องนี้มาอะไรมาเปิดเผยขึ้นมาให้พิจารณากันว่าเอ๊ะอย่างนี้มันควรจะลงโทษกันไหมเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นเรื่องคือหาขึ้นมาและสุดท้ายในสุดศาลก็เลยต้องพิจารณาตัดสินไม่ลงโทษรอลงอาญาให้ไปแต่คำถามคือว่าการจะรอลงอาญาได้
ทำคนซึ่งเนี่ยมีฐานะอย่างแบบที่ว่านั้นน่ะไปดำเนินคดีขโมยถนนลูกเดียวเนี่ยขโมยม่วงสองลูกอะไรเงี้ยมีในคดีเมืองไทยแล้วเนี่ยครับแล้วเจ้าหน้าที่หลับหูหลับตาเนี่ยทำคดีกันไปที่นาคดีกันไปลงโทษกันไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับถามว่าเป็นยุติธรรมไหมล่ะการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างที่นักกฎหมายพูดอย่างนี้มันต้องเป็นการยุติธรรมของสังคมด้วยครับนะการที่เรียกว่าความยุติธรรมตามธรรมชาติซึ่งความยุติธรรมตามธรรมชาติเนี่ยใครๆก็สามารถที่จะรู้สึกได้ครับสัมผัสได้รู้ได้ครับมันยุติธรรมยุติธรรมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มอย่างไรฮะในกระบวนการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยในเมื่อดูเหมือนว่าไม่มีใครเชิญครับเขาก็มีอะไรคณะกรรมการอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยในสภาขับเคลื่อนถ้ายังไม่มีก็ตั้งอะไรก็ได้ก็เริ่มต้นตรงนั้นเลยเพราะนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งนโยบายตามที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ก็จะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะก็มันเป็นผมว่าเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้วที่ควรจะทำก็เลยครับความสำคัญคือคุณเราจะต้องยอมรับนะครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะซึ่งผมเชื่อเลยว่าพอมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสายที่ออกมาคัดค้านอย่างที่เลยก็คือเป็นสายตุลาการเองแล้วขนาดจะไม่ได้ไปปฏิรูปศาลโดยตรงนะทางอัยการเนี่ยเขาพยายามใหญ่ให้มีการชะลอการฟ้องคุณจอมคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะครับการชะลอการฟ้องเนี่ยเป็นอำนาจของอัยการซึ่งก็ไปเอาแบบอย่างมาจากของญี่ปุ่นนั่นแหละนี่เล่าแล้วแต่ผมไปเรียนนอกกลับมาตั้งแต่ปี2522223จนถึงวันนี้ยังเข็นไม่ออกพอเขียนมาทีไรก็ถูกคัดค้านดีเนี่ยดังตอนเร็วๆนี่ก็คัดค้านอีกเนี่ยรอจังหวะนี้ผมจะรู้สึกตกแล้วอีกแล้วเด็ดครับครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในตอนนี้แค่จะปฏิรูปงานของอัยการตรงนี้เองแต่ทั้งศาลนี่ความรู้สึกนี่เป็นการมาแยกอำนาจของศาลครับอัยการสามารถที่จะสั่งยุติคดีได้ทั้งที่อาจจะมีหลักฐานปรากฏว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดจริงแต่อัยการจะเห็นว่าการดำเนินคดีไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรมครับอย่างเช่นกรณีขโมยขนุนที่ผมยกตัวอย่างนี่แหละครับครับอาจารย์ฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องให้จะต้องยกเลิกศาลทหารก่อนไหมครับยกเลิกศาลทหารแล้วก็ให้ทหารอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไปก่อนแล้วเอาศาลพลเรือนมาพิจารณาคดีของพลเรือนอันนี้มันจะทำให้เริ่มต้นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้ไหมฮะคืออันนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อันนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าศาลทหารเข้ามาเพราะมีการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารฝ่ายทหารเข้ามาใช้อำนาจเขาเด็ดขาดในการปกครองบ้านเมืองก็ให้ศาลทหารเนี่ยเข้ามามีอำนาจในการพิจารณาคดีบางเรื่องบางประเภทอย่างเช่นคดี112เนี่ยหรือคดี116อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งทั้งที่ความจริงแล้วมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมตามปกติศาลพลเรือนที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นประเด็นการปฏิรูประบบการเมืองของประเทศไทยมากกว่าว่าทำไงที่จะไม่ให้มีการรัฐประหารครับแต่ว่าอาจารย์ฮะแต่ว่ามันทำให้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเสียหายและมันก็เสื่อมศรัทธาไปด้วยเลยอาจารย์แต่ปัญหาไม่ได้เกิดจากกระบวนการยุติธรรมเองครับปัญหามันเกิดจากเรื่องจากเขาทำรัฐประหารถูกไหมครับถ้าเราต้องการให้เกิดปัญหาอย่างนี้ก็จะให้มีการรัฐประหารให้มีการปกครองโดยระบบประเด็จการทหารครับครับส่วนสำหรับถามว่าแล้วสหารทหารเนี่ยควรจะมีการปฏิรูปอะไรหรือไม่ถ้าถามผมก็ตอบว่าก็มีเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะกฎหมายธรรมนูญสารทหารปัจจุบันเนี่ยนะเป็นกฎหมายซึ่งโบราณพอๆกับกฎอัยการศึกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือข้อพิจารณาคืออยู่ที่อำนาจอย่างเดียว
ผู้มีอำนาจสั่งไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือกฎหมายทหารเขาครับอย่างในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้เกิดความปรองดองความสามัคคีอะไรต่างๆแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าถ้าความยุติธรรมไม่มีเนี่ยความสามัคคีก็ไม่เกิดความปรองดองก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะไปสู่การปรองดองต้องไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันก่อนถูกไหมฮะไม่ใช่ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกครับอืมหรือถ้าจะปรองดองกันนี่ก็ปรองดองกันได้อืมนะและในที่สุดมันก็จะนำไปสู่ทำให้เกิดอะไรทำให้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันหายไปหรือลดน้อยถอยลงตอนนั้นเราขึ้นไปหาทางปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมให้มันทำหน้าที่ให้เกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นถ้าถือจะมารอให้ปฏิรูปการกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วนะจากไอ้ระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยนั่นรอไม่ใช่20 ปีนั่นรออาจจะรออีกชาติเลยก็ได้ทำแต่มันก็คือทำไปพร้อมๆกันเลยได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่อะไรเป็นอะไรเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันครับครับแล้วโดยผมคิดว่าการปรองดองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในปัจจุบันนี้ที่ว่าจะต้องให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นซะก่อนผมว่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ซะก่อนแล้วจากนั้นปรองดองแล้วก็มาช่วยกันดูมาช่วยกันพิจารณากระบวนการที่ทำของเราเนี่ยระบบตำรวจระบบอัยการระบบศาลระบบราชการเลยมันมีจุดบกพร่องเสียหายอะไรตรงไหนนอกเหนือเรื่องควรต้องพิจารณาด้วยและศาลปกครองที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงแค่ไหนนะฮะมันมีผลดีหรือผลเสียยังไงบ้างต่อสังคมไทยตั้งแต่เกิดนี้และท้ายสุดคือบุญเนี่ยผมว่าควรจะพิจารณาด้วยซ้ำไปว่าคุณจะมีต่อไปหรือไม่ถามผมผมบอกไม่จำเป็นต้องมีเพราะการเป็นมีสารนูนเนี่ยทางที่หลักการมีอำนาจสูงสุดของประชาชนผ่านทางรัฐสภาเนี่ยเสื่อมเสียไปเพราะผู้ที่มีอำนาจเหนือสภาก็คือสารนูนอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วอันนี้ผิดหลักประชาธิปไตยแน่นอน100%ครับก็น่าจะมีความเข้าใจชัดเจนนะฮะในเรื่องของแนวคิดในการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับคุณยอดสวัสดีครับครับครับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นอดีตคณบดีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อเสนอของอาจารย์น่าสนใจมากนะครับกับการที่จะให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นที่พึ่งและที่ศรัทธาของประชาชนในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าหากว่าสังคมไทยนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้นะครับความสิ้นหวังต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นจะเป็นผลเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยิ่งนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ